สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็วันนี้วันจันทร์นะครับก็เข้าสู่ช่วงแรนดอมเซตนะครับก็ก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับช่วงนี้หน่อยเนาะสำหรับช่วงแรนดอมเซตนะครับหลังจากที่ผมทำมาหลายสัปดาห์นะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปกติเวลาผมสุ่มได้เซตไหนเนี่ยผมจะเล่นเซตนั้นเนี่ยทั้งหมด2ตานะครับแต่พอดีมีเพื่อนๆเนี่ยคอมเมนต์ฟีดแบคกันเข้ามานะครับว่าอยากให้ผมเล่นแค่ตาเดียวเพราะว่าอาจจะมองว่าแบบคลิปมันอาจจะยาวไปก็ได้เนาะแต่ผมก็เห็นด้วยนะที่ว่าแบบสมมติเราสุ่มเซตนึงเนี่ยอาจจะแบบให้เล่นแค่ตาเดียวพอผมก็เห็นด้วยกับฟีดแบคที่ส่งเข้ามาในคอมเมนต์นะครับก็เดี๋ยวตั้งแต่ในสัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะครับก็ถ้าสมมุติไม่ว่าสุ่มได้เซตอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นผัด1หรือผัด2หรือสมบัติอะไรก็ตามเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์นี้ผมจะเล่นแค่ตาเดียวพอนะจะไม่มีซ้ำตาที่2ละนะครับยกเว้นสุ่มได้สมมุติว่าสุ่มได้คุกกี้ที่เลเวลน้อยอย่างเงี้ยอ่ะอย่างสมมุติผมยกตัวอย่างนะอย่างคุกกี้ที่เป็นระดับสเปเชียลครับอย่างคุกกี้รอยอย่างเงี้ยเลือดเนี่ยรู้สึกจะมีเลือดทั้งหมด200กว่าเองซึ่งวิ่งแป๊บเดียวยังไงเลือดก็หมดนะครับเพราะว่าในด่านเนี่ยเลือดลดเร็วด้วยนะครับรวมถึงตัวอื่นๆนะครับที่เป็นระดับสเปเชียลอย่างคิตตี้กับมิมมี่อันนี้ก็เลเวลน้อยนะครับอันเนี้ยถ้าสมมติสุ่มได้คุกกี้ที่เป็นระดับสเปเชียลหรือระดับอะไรก็ตามที่เลือดน้อยเนี่ยผมจะเล่น2ตานะครับอันนี้ชี้แจงไว้ก่อนเนาะนะครับแต่ถ้าสุ่มได้ตัวอื่นที่ไม่ใช่ระดับสเปเชียลกับเลือดน้อยเนี่ยผมจะเล่นทั้งหมดตาเดียวนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็ขอขอบคุณฟีดแบคที่ส่งเข้ามาเนาะผมก็จะนำไปปรับปรุงก็แล้วกันนะสำหรับคอมเมนต์ที่เพื่อนๆคอมเมนต์มาเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นเซตกันเลยแต่พอผมมาคิดดีๆผมก็เห็นด้วยนะนะครับสำหรับผมคิดว่าเฮ้ยการที่เราสุ่มได้เซตนึงเนี่ยแล้วเราเล่น2ตามคลิปมันอาจจะยาวไปหรือมันอาจจะแบบเอาเป็นว่าผมบอกไม่ถูกก็เอาเป็นว่าคลิปมันจะยาวไปนะครับก็เลยผมก็เลยคิดว่าเอ้ยเอาแค่ตาเดียวพอนะฮะถ้าสมมุติแบบสุ่มได้เซตไหนนะครับประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มเซตกันนะฮะนี่ก็จะเป็นเซตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ผมวิ่งไปนะครับก็คือเซตจะอยู่เซตที่6เลยก็คือคุกกี้โรบอทคุกกี้รสไอออนนะครับกับคุกกี้รสวิปปิ้งครีมนะที่วิ่งไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวสุ่มใหม่นะฮะอ่ะโอเคนะครับ1 2 3โอเคมาแล้วนะครับสัปดาห์นี้นะครับได้คุกกี้เดวิลนะครับเป็นผัดแรกนะส่วนผัดที่2เนี่ยเป็นคุกกี้รสไวท์ช็อกโก้นะครับสำหรับผัดที่2นะครับส่วนสมบัติที่สุ่มได้นะครับก็จะมีหีสมบัติไดนาไมต์นะครับปะการังมุกน้ำแข็งแล้วก็แทมโบลีนนะครับส่วนตัวเพชรสัตว์เลี้ยงที่สุ่มได้นะครับก็จะเป็นซาลาเปาแพนด้านะครับโอเคพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับสำหรับแรนดอมเซตสัปดาห์นี้นะฮะแต่สกินคุกกี้เดวิลนี่อันนี้ก็ถือว่าสวยนะสกินนี้ที่ผมสุ่มได้มาสมบัติที่สุ่มได้นี่คือเป็นตัวแทมโบลีนก็เท่ากับว่าผมสามารถตกหลุมได้แต่ผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าถ้าสมมติมีสมบัติช่วยเนี่ยเลือดจะลดหรือเปล่านี่ผมยังไม่ได้ลองเหมือนกันเดี๋ยวไปลองกันแล้วกันเนาะหรือไม่ก็เดี๋ยวไปลองกระด่านที่เป็นด่านที่มีหลุมเยอะๆฮะอย่างด่านดินแดน7อย่างเงี้ยหลุมก็เยอะนะอ
ื่อกี้เก็บไม่โดนตัวใหญ่ด้วยโอเคหาที่2นะครับกับคุกกี้ไวท์ช็อกโก้นะฮะโอเคได้ไป239ล้านนะครับสำหรับเซตนี้นะครับโอเคก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับช่วงแรนดอมเซตนะครับประจำสัปดาห์นี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะจบในคลิปนี้นะครับก็ตามที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะครับก็คือตั้งแต่พาร์ทนี้และสัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะครับและสัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยก็คือผมจะถ่ายแค่ตาเดียวสมมติว่าสุ่มได้เซตไหนยกเว้นตามที่ผมพูดเนาะก็คือยกเว้นสุ่มถ้าสุ่มได้คุกกี้ที่เลือดน้อยนะครับก็คือผมจะเล่น2ตาก็คือวิ่ง2ตานั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะส่วนสำหรับช่วงอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกเอาท์นะครับทุกเอพิโซดเลยนะครับรวมถึงแชมเปี้ยนลีกเนี่ยไอ้แชมเปี้ยนลีกไม่นับเพราะว่าแชมเปี้ยนลีกอันเนี้ยคลิปสั้นอยู่ละเพราะว่าเป็นการวิ่งแบบแป๊บเดียวเนาะนะครับสำหรับช่วงเบรกเอาท์เนี่ยอันเนี้ยคลิปยาวอยู่แล้วแต่ยกเว้นเอพิโซดพิเศษ2เนี่ยอันเนี้ยส่วนใหญ่ที่ผมถ่ายมาแต่ละสัปดาห์เนี่ยส่วนใหญ่จะประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงสำหรับEP นี้เพราะว่ามีแค่3ผัดนะครับส่วนเอพิโซดหลักกับเอพิโซดพิเศษ1อันเนี้ยยาวอยู่แล้วเพราะว่าผัดเยอะนะครับอันนี้ก็อันเนี้ยผมจำเป็นต้องลงอยู่แล้วเนาะเพราะว่าผัดมันเยอะนะครับเพราะว่าปกติช่วงเนี้ยผมจะลงทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะสำหรับเบรกเอาท์นะครับส่วนแรนดอมเซตก็อันนี้ผมมีการเปลี่ยนเนาะเพราะว่ามีเพื่อนๆแบบคอมเมนต์แบบส่งฟีดแบ็กเข้ามานะผมก็เลยเห็นด้วยนะที่ว่าต้องลดจำนวนการวิ่งก็คือจาก2ตาที่ผมเคยวิ่งที่ผ่านสัปดาห์ที่มันผ่านมาเนี่ยเหลือแค่ตาเดียวพอเนาะตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับช่วงแรนดอมเซตนะครับโอเคก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะในคลิปนี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ